สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้พามาทำชิ้นเดลมาแบบเล็กๆก็หาเศษอะไรก็ได้ที่จะเอามาทำเป็นเบสนะผมก็ใช้พลาสติกที่มันเหลืออยู่อะนะที่จริงมันเป็นอะไรก็ได้นะเป็นฝาวงกลมเป็นอะไรก็ได้วันนี้เราจะมาทำอะไรดีซากปรักหักพังจากเศษวัสดุเหลือใช้ของเราอย่างแรกที่จะต้องใช้ก็คือนี่ปูนปลาสเตอร์นะซึ่งเราก็ใช้ไอตัวครีมอะใครรู้จักครีมไหมครีมที่ไว้ปลดล็อกต่างๆอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวหาครีมมาก่อนนี่ครับใช้ครีมอันนี้มาหักเศษที่มันใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยครับผมหาอะไรลองก่อนนะเดี๋ยวมันร่วงเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับบีหักแต่ชิ้นนี้มันหนาไปหาชิ้นบางๆผมหาชิ้นบางๆก่อนเนี่ยคือเราเอามาบีเอามาหักนะครับให้มันเป็นเศษแบบเนี้ยเนี่ยนะคราวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนหินที่แตกแล้วเราเอามาเรียงวางกันเดี๋ยวผมเอามาวางให้ดูนะว่ารูปลักษณะเป็นยังไงนะโอเคนะแล้วก็เอามาวางตามจินตนาการของเราเลยอยากให้มันรู้สึกว่ามันพังแบบไหนนะของผมก็ประมาณนี้แล้วก็ยึดกาวครับกาวก็กาวลาเทียกาวน้ำนะนี่ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ข้อควรเทคนิคพยายามเอาด้านที่มันโชว์ลักษณะที่มันคล้ายหินเนี่ยออกมาสู่สายตาเราถ้าขั้นตอนต่อไปเราจะไปพ่นสีสีที่เราจะใช้ก็คือแฟลตแบ็กนะครับก็คือสีดำด้านนะสีกระป๋องเลแลนทั่วไปนะเป็นสีดำด้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปพ่นสีรอกาวแห้งนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนการทำสีให้มันคล้ายๆโขดหินนะครับที่เป็นซากปรักปักพังนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาลงสีดำนะบางชิ้นหลุดลงสีดำแฟลตแบ็กนะครับลงแบบมิดเลยนะดำแบบมิดเลยนะเดี๋ยวผมจะเร่งผ้าไปนะครับดูขั้นตอนแล้วกันหลังจากลงมิดนะครับเป็นแฟลตแบ็กนะทิ้งไว้แห้งๆนะครับให้มันแห้งเลยนะตอนนี้ดูมันเหมือนฐานมากเลยนะเดี๋ยวอีกขั้นตอนนึงก็คือจะใช้ขาวนะครับรอให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะใช้ขาวเพื่อเป็นการพ่นง่ายคือแรงเงามันนั่นแหละนะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนนี้นะครับหลังจากสีดำแห้งแล้วใช้สีขาวนะครับสีขาวให้ระยะห่างประมาณ1ฟุตนะแล้วไม่ฉีดทั่วนะฉีดแค่ทางเดียวเดี๋ยวขยับกล้องให้ดูนี่นะฉีดทางเดียวนะครับรอดูเงามันนะนี่ฉีดกระจายอย่างนี้นะครับสังเกตดูมันจะคล้ายๆโขดหินนะครับก็เป็นคล้ายๆซากปรักหักพังด้วยเช่นกันนะก็ไว้เป็นเทคนิคไว้ประกอบฉากนะครับจากปูนปัตเตอร์บางทีมันเป็นเศษเหลือๆเนี่ยก็แค่2สเต็ปก็คือถ้าเกิดใครที่ยังเทคนิคไม่มากพอหรือว่ายังไม่ได้เก่งเรื่องการทำฉากนะครับก็แค่นี้ก็พอนะดำด้านนะครอบคลุมหมดแล้วก็สีขาวนะครับแฟลตแบ็กขาวขาวด้านอ่ะให้มันกระจายทางใดด้านด้านหนึ่งนะระยะห่างประมาณฟุตหนึ่งนะครับแค่นี้ก็สามารถเป็นนะเป็นฉากประกอบได้ละนะเป็นเหมือนแบบเหมืองแร่หรือว่าทางที่มันผลักผักพังนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอให้น้องๆเอาไปทำเบื้องต้นนะใครที่โปรอยู่แล้วก็คงจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็มาง่ายๆนะสอนทำฉากซากปลักผักพังข้างทางหรือว่าโขดหินติดภูเขาถ้าใครอยากได้โทนที่มันเป็นสีน้ำตาลก็ใช้สเปรย์สีน้ำตาลนะครับ1ครั้งก่อนแล้วก็สีขาวนะหลังจากสีดำก็วันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะทำง่ายๆเลยล่ะแล้วก็ฉากมันก็แข็งแรงพอสมควรนะนี่เห็นไหมคว่ำได้เลยนะอย่างนี้เลยนะลองไปทำดูนะครับวันนี้ทำง่ายๆให้น้องๆหนูๆลองดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ